เด่นของรายการนาทีทองก็มาพบกับพวกเราเอสโซแซนนะคะตอนนี้ไปพบกับเพื่อนๆของเอก่อนดีกว่าค่ะค่ะที่ฟังอยู่นี่นะคะก็เป็นเพลงสบายดีหรือเปล่าจากเอสโซแซนค่ะโบชื่อสุริพรบุญญามาโนดอายุ13ปีอยู่โรงเรียนปานพันธ์ชั้นม.2ที่ท่านผู้ชมหลายท่านอยากจะให้โบเล่าถึงเรื่องการฝึกซ้อมดนตรีมีใครสอนมาบ้างเมื่อก่อนนี้นะคะพวกเรายังเด็กๆเราถือกีตาร์ไม้เล่นกันเป็นปลอมตอนนี้พวกเราก็โตแล้วควรจะเล่นของจริงโบมีอาจารย์หลายท่านนะคะที่สอนการเล่นเบสคนแรกก็เป็นพี่จากสโมสรทุ่งน้อยช่วงหลังๆนี้ก็อติคือโปรดิวเซอร์ของพวกเราช่วยสอนการตบเบสมันยากนะคะแต่ก็สนุกดีโบชอบค่ะสวัสดีค่ะชื่ออ้อชื่อจริงชื่อเกียรตินีทุมชัยอายุ15ปีอยู่โรงเรียนเซนต์เทเรซาค่ะอยู่ปี1นะคะ ขอโทษนะคะวันนี้อ้อไม่สบายค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านเขียนจดหมายมาถามอ้อว่าการเล่นกีตาร์ไม้กับการเล่นกีตาร์จริงนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรและใครคือศิลปินประจำใจของอ้อการเล่นกีตาร์ไม้กับการเล่นกีตาร์จริงนั้นมันก็แตกต่างกันที่ว่าการเล่นกีตาร์ไม้ต้องออกท่าทางให้เหมือนจริงส่วนการเล่นกีตาร์จริงนั้นก็ต้องเรียนแล้วก็ฝึกดนตรีแล้วก็เล่นให้ตรงจังหวะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเล่นให้ผิดน้อยที่สุดค่ะเมื่อเดือนที่แล้วพวกเราเอ็กซ์เวอร์ซัสได้ไปดูการแสดงของคาสิโอเปียซึ่งออกประทับใจมากที่สุดค่ะคือมีกีตาร์ของวงคาสิโอเปียเขาก็อยู่ในสมาชิกที่อ้อประทับใจที่สุดค่ะแต่อ้อจำชื่อไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรค่ะ Hello XY ค่ะขอเพลงอะไรคะภาคกลางซิภาคกลางวะสวัสดีค่ะชื่อติ๊กนะคะอยู่วง XY ชื่อจริงชื่อว่าสุธีราโรจนตันติค่ะตอนนี้ที่เรียนอยู่ม.2โรงเรียนศรีอยุธยานะคะติ๊กอายุ13ปีค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาถามติ๊กว่าได้ร้องเพลงเป็นครั้งแรกในอัลบั้มชุดนี้รู้สึกยังไงติ๊กรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะตอนแรกติ๊กไม่ค่อยกล้าร้องเลยค่ะเพลงติ๊กกลัวแบบว่ากลัวจะร้องไม่ได้ค่ะอดีตโปรดิวเซอร์ก็ร้องให้ติ๊กร้องดูเที่ยวนึงแล้วคุณอาบอกติ๊กก็ร้องดีร้องได้นี่แล้วติ๊กก็เลยเกิดความมั่นใจขึ้นก็เลยแบบว่าซ้อมขยันซ้อมอะไรนี้ขึ้นมานะคะก็ร้องได้แล้วตีก็บอกว่าให้ร้องเพลงนี้แล้วกันถ้าจนจากนี้ก็ไม่ใช่ไม่พูดโทรศัพท์เขาจังนะถ้าเขาพูดอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวจะพูดให้โทรมาขอใหม่นะคะสวัสดีค่ะ1นักชนเทาจงหวนหนูเรียนปานพันตำแหน่งที่เล่นในวงเอ็กซ์เวอร์ชันนะคะก็คือคีย์บอร์ดกับกลองค่ะมีท่านผู้ชมเขียนจดหมายมาถามว่าเพื่อนๆทางโรงเรียนมีความรู้สึกยังไงกับเทปชุดใหม่ค่ะเพื่อนๆบอกว่าเพลงเพราะดีและเพื่อนๆบางคนก็ซื้อเทปไปแล้วนะคะแต่เพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่ซื้อเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าหนึ่งไม่ได้ร้องเพลงเลยถ้าเกิดหนึ่งได้ร้องเขาคงจะซื้อมั่งมันรู้เรื่องเองแล้วกันอุ๊ยสวัสดีครับต่อครับหรือถ้าเรียกย่าก็สมนิสมเพชครับตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่ม.5ครับ3สายศิลปภาษาครับโรงเรียนปานพันธ์แล้วก็มีหลายๆหลายๆคนมาถามว่าทำไมถึงเลือกเล่นกลองก็ยังไงอ่ะก็ผู้ชายคนเดียวในวงนะครับเลยต้องตีกลองซะ
คือถ้าให้ผู้หญิงมาตีกลองนี่มันก็ดูยังไงอยู่นะครับอย่างผมมือหนักเท้าหนักเอาไว้เหยียบกระเดื่องกับตีแสนมันก็หนักดีแล้วเวลาผมมาร้องเพลงเนี่ยก็จะมีเจ๊หนึ่งก็คนสวยสุดในวงนะครับมาตีกลองให้ผมก็ดูครับเชื่อเขาจริงๆเลยค่ะก็กลับมาพบกับเอ๋เป็นคนสุดท้ายนะคะเอ๋ชื่อลานิดาวิมลวัฒนาพันธ์อายุ15ปีอยู่โรงเรียนศรีอยุธยาชั้นม.4ค่ะสำหรับคำถามนะคะท่านผู้ชมก็ถามว่าในการร้องไปด้วยแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดไปด้วยเนี่ยยากไหมแล้วก็มีวิธีการแยกประสาทยังไงสำหรับในช่วงที่เอ๋ร้องนะคะก็จะมีติ๊กกับหนึ่งเนี่ยช่วยเอ๋เล่นคีย์บอร์ดเราสามคนก็จะแบ่งกันเล่นไปค่ะแต่ว่ายังไงมันก็ยังยากอยู่ดีนะคะทำให้พวกเราเนี่ยต้องซ้อมกันอย่างหนักจนกว่าจะชำนาญแล้วก็ไปเล่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้และสำหรับวันนี้นะคะพวกเราเอ๋เจ้าต้องขอขอบคุณรายการนาทีทองมากค่ะที่มอบช่วงเวลานี้ให้กับพวกเราและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ